ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้องวาดตามกันหรือเธอจะไปกับเขาไปกับครูไม่ใหญ่ถ้าไปกับครูไม่ใหญ่แล้วก็ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจะพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ซึ่งโอสวรรค์ชั้นดุสิตชั้นนี้จะเป็นที่ชุมนุมของพระบรมโพธิสัตว์ในระดับอนิจจตโพธิสัตว์ก็มีติดตั้งความปรารถนาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตแต่ยังไม่ได้รับพุทธบัญญัติแล้วก็อนิจจตโพธิสัตว์ก็มีที่ได้รับพุทธบัญญัติแล้วอีกเยอะแยะเลยแล้วก็มีพระอริยบุคคลมีทั้งผู้ที่สั่งสมบุญบารมีมากมากท่านนี้ก็จะคุยกันแต่เรื่องราวที่ใกล้เกี่ยวกับการสร้างบารมีทั้งนั้นนะนี่น่าไปพักกลางทางกันที่ตรงนั้นแต่ยังไม่ให้ไปตอนนี้ตอนนี้ต้องสร้างบารมีกันก่อนนะจ๊ะแล้วก็มีวงบุญพิเศษวงนี้สร้างบารมีโน้นไปสู่ที่สุดแห่งธรรมโอ้ยทำมายาวนานแล้วแหละแต่วงใหญ่เดี๋ยวก็ใหญ่เดี๋ยวก็เล็กเดี๋ยวก็ใหญ่เดี๋ยวก็เล็ก แปลกในวงนี้เนี่ยเดี๋ยวใหญ่เดี๋ยวเล็กแต่ตอนนี้จะไม่ยอมไม่เล็กแล้วต้องให้ใหญ่ๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็ต้องว่าตามกันแต่จะไปตรงนั้นได้ก็ต้องสั่งสมบุญกันให้เยอะๆมโนปฏิฐานเราควรมีแต่ความปรารถนานี้จะสำเร็จได้ต่อเมื่อเราสั่งสมบุญกันนะจ๊ะทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นอย่าตกบุญเลยแม้แต่เพียงบุญเดียวทำไปเถิดลูกเอ้ยเราทำเนี่ยเราก็ได้ไม่มีใครมาได้กับเราหรอกแล้วก็อย่าไปหวังบุญที่เขาอุทิศไปให้เลยมันได้นิดนิดมันไม่ได้นิดนิดอาจารย์บุญนี้เป็นบอกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกระดับตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเราจะมีร่างกายที่หล่อสวยก็เพราะบุญแข็งแรงอายุยืนก็เพราะบุญมีทรัพย์มากสมบัติมาคอยท่าสมบัติจักรพรรดิจักไปพลองเหมือนผู้มีบุญในการก่อนก็เพราะบุญนะจ๊ะจะเป็นจุลเศรษฐีมหาเศรษฐีบรมเศรษฐีก็บุญทั้งนั้นแหละแล้วก็มีคุณสมบัติมีดวงปัญญาในการใช้ทรัพย์ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องที่จะแทงตลอดทั้งทางโลกทางธรรมเลยบุญอย่างเดียวเท่านั้นแหละจะได้เกิดในตระกูลที่ดีตระกูลสูงครอบครัวธรรมกายเกิดในโรงงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็เพราะบุญจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนในการสร้างบารมีก็บุญอีกจะมีพวกพ้องบริวารอะไรที่ดีๆที่อยู่ในโอวาทก็เพราะบุญมีบริวารที่เป็นมือเป็นเท้าอะไรต่างๆให้กับเราเป็นแขนเป็นขาให้กับเราก็เพราะบุญนี่แหละจ๊ะจะบรรลุมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายก็เพราะบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปปฏิเสธบุญเลยนะลูกนะบุญเก่าที่เราทำมาเราก็ใช้กันไปทุกวันแหละหมดบุญก็หมดลมหมดโอกาสในการหายใจก็แปลว่าหมดโอกาสในการครอบครองคนสัตว์สิ่งของทรัพย์สินเงินทองลาภยศสรรเสริญอำนาจวาสนาหมดสิทธิ์เลยเห็นไหมจ๊ะเนี่ยหมดบุญก็จะเป็นอย่างนั้นแหละหมดสิทธิ์บุญเก่าใช้ไปทุกวันก็หมดทุกวันแต่บุญใหม่นี่เรามักจะทำนานๆดีมักจะเกี่ยงมักจะเลี่ยงมักจะพูดที่ตัดรอนกำลังใจตัวเองและผู้อื่นเช่นวัดนี้รวยแล้วอะไรต่างไม่ใช่เฉพาะวัดพระธรรมกายอย่างเดียวจ้ะอาจจะไปวัดอื่นมาวัดนี้รวยแล้วเพราะเห็นคนเข้าวัดเยอะเราอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าวัดรวยแปลว่านั่นคือศาสนสมบัติแล้วก็แปลว่าพระพุทธศาสนายังเจริญรุ่งเรืองอยู่เพราะว่าสมภารน่ะทุกวัดแหละก็เอาทรัพย์พระศาสนานี่เอาไปขายไม่ได้อาจารย์เพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวอะไรเนี่ย
ทวัดรวยแต่สมานจนนี่นี่ดูองค์ในจอนี่แต่องค์นี้จนไม่ค่อยลงเห็นหน้าอย่างนี้ก็บอกรวยชอบจังแหมดีเหมือนนี่มีหน้าตาที่จนไม่ลงดีเหมือนคือเราจะจนยังไงก็แล้วแต่โง่เฮงให้ดีไว้นี่เราจะกัดก้อนเกลือกินแต่ว่าหน้าต้องยิ้มไว้ต้องมีมาสักหน่อยนี่อาจารย์เอาถึงไหนลืมเลยจ้าว่าเออวัดนี้รวยแล้วเราจะไปทำเลยแม้ตัวเองก็ไปทำจะไปห้ามคนอื่นก็ทำอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าความตระหนี่ทรัพย์ของตัวเองแล้วก็หวงแหนทรัพย์ผู้อื่นอย่างนี้เขาเรียกว่าเวลาวิบากส่งผลจะจนถาวรผังจนยั่งยืนยั่งยืนเลยถ้าประเทศไหนมีอย่างนี้เนี่ยอย่าไปหวังเลยผลิตภัณฑ์มวลรวมของชาติใน GDP อะไรก็ไม่รู้แล้วความสุขมวลรวมแห่งชาติก็ไม่เกิดก็คนมันจนแล้วมันจะไปรวยแล้วมันจะไปสุขได้ยังไงก็ต้องดิ้นรนอะไรต่างๆให้ไปจ้านี่เพราะฉะนั้นต้องสั่งสมบุญกันอย่างเดียวเป็นเรื่องที่จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมกันไปทุกๆวันอย่าไปตัดรอนกำลังใจคนอื่นแล้วอย่าไปตระหนี่ทำบ่อยๆทำทีๆนะลูกนะทำที่ไหนมันก็ได้ทีเราทำที่โรงเรียนก็ได้ทีเราทำที่โรงพยาบาลก็ได้ทีเราทำที่คนยากคนจนก็ได้ทีเราทำที่ในหมู่คนมีศีลมีธรรมก็ได้ทีเราทำที่วัดวาอารามอะไรต่างๆก็ได้ที่เราไม่ได้ที่ใครหรอกทำไปเถอะจ้าดีทั้งนั้นแหละเพราะนั้นอย่าไปดูวัดรวยหรือวัดจนถ้าบอกวัดนี้รวยแล้วอาทิจนยังมี266วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาบอกให้ไปทำก็ไม่ทำหรอกนี่คนตระหนี่มันเป็นอย่างนี้นะจ๊ะไม่ทำหรอกหรือวัดจนกว่านี้ก็มีอีกคือวัดล้างนั่นแหละไปสถาปนาขึ้นมาไปสร้างขึ้นมาใหม่อย่างนั้นไงล่ะจ๊ะเพราะนั้นบางทีเนี่ยก็พูดกันไปเรื่อยเปื่อยไปตัดรอนกำลังใจของตัวเองและผู้อื่นด้วยบุญมันก็ไม่ได้แถมได้วิบากกรรมด้วยนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะจ๊ะสำคัญความจนในโลกมนุษย์นี่เราประเดียวประดาวความทุกข์ทรมานในโลกนี่ประเดียวประเดียวอดทนเถอะเดี๋ยวก็หมดวันหมดคืนเดี๋ยวก็จะหมดเวลาจากการเป็นกายมนุษย์แล้วแต่ถ้าจนในปรโลกชีวิตใหม่หลังจากตายแล้วถ้าจนยั่งยืนยาวนานทีเดียวนะจนในมนุษย์มีกี่สิบปีจะจนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีเนี่ยมันอดจากยากทีเดียวเพราะที่นั่นไม่มีการทำมาหากินชีวิตในปรโลกไม่มีการหวานไม่มีการไถไม่มีการทำธุรกิจการงานอะไรต่างๆจะเอาความรู้ความสามารถที่ดีทันสมัยเราเป็นมนุษย์ไปใช้ในปรโลกไม่ได้แล้วก็ไปขอใครก็เขาให้มานี่นะจ๊ะอาหารทิพย์แบ่งมั่งให้ก็ให้แต่ว่ารับประทานไม่ได้มันแวบหายไปเลยมันหายไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยหิวน้ำเห็นสระน้ำอยู่ข้างหน้าวิ่งไปจะไปดื่มน้ำหายไปเลยมันแห้งเหือดไปเลยไม่ใช่แห้งแล้งมันแห้งเหือดหายไปเลยนี่เห็นไหมจ๊ะถ้ารวยก็รวยมหาราชเลยเรียกว่าสมบัติในโลกของคนของทุกคนในโลก 6,000 กว่าล้านคนมารวมกันเนี่ยยังสร้างสิ่งนี้ไม่ได้เลยคือวิมานเป็นรัตนชาติเนี่ยอย่างนี้คิดดูสิเราจะใช้ทรัพย์ขนาดไหนแล้วสูงเป็นโยชน์แล้วไม่ใช่โยชน์เดียวที่เป็นร้อยโยชน์ก็มีเป็นพันโยชน์ก็มีโยชน์1โยชน์ก็บอก16กิโลสมมุติ100โยชน์ก็เท่าไหร่1,600กิโลสูงขึ้นไปเนี่ยก็วัดความสูงขึ้นไปสูงไหมเราฟังแล้วเหลือเชื่อเลยแต่มันก็เป็นความจริงมันเกิดขึ้นในบุญเหมือนเป็นเมืองหนึ่งทีเดียวในแต่ละวิมานนี่ละจ้า
เพราะนั้นรวยก็รวยจริงถ้าน้อยใจบนสวรรค์ก็น้อยใจนานรู้อย่างนี้เราสร้างบุญมาซะก็ดีเนี่ยเพราะว่าเป็นยาจกในหมู่เศรษฐีเนี่ยอยู่ในบนสวรรค์นี่มันอายเขาเศรษฐีได้ยังไม่กล้าออกจากวิมานเลยเพราะมีทิพยสมบัติน้อยบริวารที่เกิดขึ้นในบุญของตัวจะเชียร์แค่ไหนก็แล้วแต่เชียร์ไม่ขึ้นเพราะเจ้าของวิมานบอกอายออกจากวิมานละอายเทวรถกับคันเล็กคันใหญ่มาต้องหลบข้างทางมันอายเขาเห็นไหมจ๊ะนี่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นทุกทรมานในเมืองมนุษย์นี่มันประเดียวประดาเท่านั้นแม้ผู้ต้องขังเนี่ยในเมืองมนุษย์ยังสบายกว่าผู้ต้องขังในอบายผู้ต้องขังในเมืองมนุษย์นี่นะจ๊ะยังมีอาหารรับประทานแต่เวลาให้อาบน้ำอาบท่ารับประทาน เราจะได้นึกออกไงรับประทานเอ็กซ์เซอร์ไซส์ให้อะไรต่างๆได้เอาแค่ยมโลกแล้วกันมันจะไม่ว่างเว้นจากการทรมานยกเว้นเหมือนพระใหญ่ระหว่างทรมานแบบคุณกุมพันคุมกันกุมพันทีที่เคารพนับถือขอ ไปอาบน้ำหน่อยมันร้อนเหลือเกิน หมดสิทธิ์เดี๋ยวบอกคุณกุมพันกุมันทีนะขอน้ำดื่มสักอึกมันหิวแล้วเกินอาหารก๋วยเตี๋ยวสักชามนี่นะไม่ได้หรอกไอ้ตรงนั้นลุยกันอย่างเดียวน่ะลุยมหานรกหนักกว่านั้นก็พี่วันพระก็ไม่หยุดนั่นแหละลุยกันสะบั้นนั่นแหละบุญอุทิศไปก็ไม่ถึงนี่ในชั้นมันจะเป็นขั้นเป็นตอนเพราะฉะนั้นสั่งสมบุญกันเถิดนะลูกนะเนี่ยอย่างเดือนนี้เห็นไหมจ๊ะเขามีสหวาระของผู้มีบุญก็มาเกิดกันเดือนนี้เนี่ยเขาเกิดมาสร้างบารมีเดียวเราเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเรามาพร้อมใจกันอำนวยพรสำหรับผู้ที่เกิดมาสร้างบารมีในเดือนมิถุนายนกันจ้า